สบายดีก็มาพบกันอีกครั้งกับคลิปนี้ในคลิปก่อนหน้านี้แมนเฮาได้นำเสนอเกี่ยวกับเครื่องมือเพื่อเฮ็ดให้การเฮ็ดช่อง YouTube ของแต่ละคนเป็นเรื่องง่ายๆสะดวกสบายเครื่องมือที่ว่านั่นก็คือทูบบัดดี้นั่นเองก่อนหน้านี้แมนเฮาได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทูบบัดดี้และบางจุดที่เด่นๆในการใช้งานเพื่อวิเคราะห์ซองของเฮาและซองของคนอื่นเพื่อนำมาเป็นไอเดียในการสร้างซอง YouTube ของเฮาให้ดีกว่าเดิมซึ่งก็มีหลายคนทักมาถามข้าพเจ้าทางเฟซและข้าพเจ้าก็ได้ตอบกลับให้ตามที่เข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านใดที่ยังมีคำถามแมนแนะนำให้ท่านเขียนไว้ในคอมเมนต์เลยจะสะดวกกว่าหรือถ้าจะอินบ็อกซ์มาถามทางเฟซเป็นการส่วนตัวก็ได้เช่นกันแต่ข้าพเจ้าอยากให้พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นั้นก็เพื่อให้ผู้อื่นที่มีคำถามคล้ายคือกับท่านจะได้คำตอบเป็นน้ำใสเช่นเดียวกันถ้าท่านหาก็เบิ่งคลิปนี้เป็นครั้งแรกและงงว่าข้าพเจ้ากำลังว่ามันเกี่ยวกับหยังแมนแนะนำให้ทานย้อนกลับไปเบิ่งคลิปก่อนหน้านี้ก่อนทานจึงจะเข้าใจเนื้อหาของคลิปนี้โอเคเข้าประเด็นของเฮามื้อนี้เลยเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาในคลิปนี้แมนเฮาจะมาอธิบายบางจุดของเจ้าเครื่องมือทูบบัดดี้ต่อจากคลิปที่แล้วซึ่งจุดที่จะเว้าถึงนี้แมนจุดเด่นๆที่คลิปก่อนหน้านี้บ่ได้เว้าถึงเสื่อเหลือเกินว่าจะเป็นประโยชน์กับทางคลิปนี้จะนำเสนออยู่5หัวข้อดังนี้1. การเปรียบเทียบซอง YouTube ของเฮากับซองอื่นการเปรียบเทียบซอง YouTube ของเฮากับซองอื่นมีอยู่2กรณีดังต่อไปนี้กรณีที่1แม่นให้เฮาเข้าซองอื่นเพื่อเบิ่งวิเคราะห์ตัวอย่างข้าพเจ้าจะเข้าเบิ่งซองนี้เมื่อเข้ามาจะเห็นเบื้องขวามือนี้มีเส้นกราฟนี้แม่นยังกราฟนี้แม่นทูบบัดดี้ทำการเปรียบเทียบระหว่างซองของเฮากับซองนี้ว่ามีความแตกต่างกันแนวใดจากที่สังเกตจะเห็นคำว่า you them ซึ่ง you หมายความว่าซองของเฮาและ them แมนซองของเขาสีฟ้าแมนเฮาสีแดงแมนเขาซึ่งมี3จุดให้เฮาเปรียบเทียบให้เฮามาเบิ่งที่แท็บสีขาวนี้แล้วคลิกใส่จะเห็นมี3รายการขึ้นมาอันที่1แมนสรุปยอดวิวคืนหลัง30มื้อว่าซองของเขากับเฮามีความแตกต่างกันแนวใดผ่านกราฟที่อยู่ด้านลุมโดยที่เฮาแมนกราฟสีฟ้าและเขาแมนกราฟสีแดงสุดท้ายที่คำว่า you themจะสรุปซองของเขากับซองของเขาตัวเลขแล้วนี่จะแมนรวมยอดวิวคืนหลัง30วัน 2. แมนจำนวนคนที่มา subscribe คืนหลัง30วันว่าซองของเขากับเขามีคนมาติดตามหลายน้อยแตกต่างกันสำหรับซึ่งจะแสดงละเอียดผ่านกราฟนี้สุดท้ายแมนยอดรวมกรณีที่3แมนจำนวนวิดีโอที่อัพโหลดคืนหลัง30วันว่านับจากนี้หา30วันคืนหลังว่ามีการอัพโหลดวิดีโอเท่าไรวิดีโอและสุดท้ายยอดรวมที่เขาและเขาได้ทำการอัพโหลด 2. การแก้ไขวิดีโอในหน้าเดียวโดยปกติแล้วถ้าเขาอยากจะแก้ไข2วิดีโอขึ้นไปแมนเขาต้องได้ทำการแก้ไขวิดีโอหนึ่งแล้วเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าไปหาหน้ารวมวิดีโอแล้วจึงคอยเลือกวิดีโอใหม่ที่เราต้องการจะแก้ไขการเฮ็ดแบบนี้มันก็บ่ได้ยากแต่มันจะเสียเวลาเพื่อประหยัดเวลาทูบบัดดี้สวยเฮาได้ที่น่าเริ่มต้นให้เฮาเข้าไปที่ทูบบัดดี้แล้วเลือกวิดีโอไลฟ์สตรีมมันจะพาเฮามาที่หน้า YouTube Studio ให้เฮาเลือกที่วิดีโอที่เราต้องการแก้ไขตัวอย่างข้าพเจ้าจะทดลองแก้ไขวิดีโอนี้นี่มันหน้าแก้ไขปกติหลังจากที่แก้ไขแล้วให้เฮาไปกดเซฟถ้าเขาจะแก้ไขวิดีโอต่อไปแมนให้เขาสังเกตที่แทบด้านขวาว่าแมนวิดีโอใดที่เขาต้องการแก้ไขแล้วก็กดเลือกเพื่อแก้ไขได้เลยโดยไม่ต้องกลับคืนไปมาเพื่อให้สับสนและเสียเวลาการกลับไปกลับมามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่ก็คือเรื่องที่เขาเล่าข้างต้นว่ามันเสียเวลา 3. ใส่เครื่องมือสวยเพิ่มแท็กที่เกี่ยวข้องที่หน้าแก้ไขวิดีโอให้เขาเลือกมาที่แท็กแล้วแท็กคำที่เขาต้องการแท็กโดยการเริ่มต้นพิมพ์คำที่เขาคิดว่าเกี่ยวข้องกับวิดีโอของเขาที่สุดตัวอย่างคลิปนี้คลิปสอนเกี่ยวกับการสร้างรายได้ทาง YouTube ดังนั้นข้าพเจ้าจะเริ่มด้วยคำว่าสร้างรายได้หลังจากนั้นให้เขามาสังเกตดีๆอยู่ข้างลุมทุกพื้นที่จะแนะนำแท็กให้เขาเลยคำที่มันแนะนำให้เขาเป็นคำที่คนนิยมใส่ในการค้นหาถ้าเขาอยากรู้ว่าควรใส่ไปบอกเขาสามารถกดใส่คำนั้นจะกลายเป็นหมายติ๊กสีเขียวหมายความว่าเขาได้เลือกแล้วหลังจากนั้นมาเบิ่งทีแท็กจะเห็นคำที่เขากดเลือกเมื่อกี้นี้ขึ้นมาอยู่จุดนี้เพื่อกวนเบิ่งคำนี้ให้เขาดับเบิลคลิกที่คำนี้เลยแล้วมาเบิ่งคะแนนที่ได้จ
จากที่เห็นจะได้คะแนนในระดับดีเลยคำที่มันเลือกให้จะแม่นคำที่คนนิยมใส่หลายมีการค้นหาหลายหมายความว่าถ้าเขาใส่คำนี้โอกาสที่คนเห็นคลิปเขามีเปอร์เซ็นต์สูงสังเกตตึงด้านลุมอีกน้อยหนึ่งจะเห็นรายละเอียดว่าคำค้นหานี้มีคู่แข่งหลายบอและมีปริมาณการซอกหาที่หลายพอที่จะนำใส่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราบอประมาณนี้นอกจากนี้เขายังสามารถก๊อปคำที่ใกล้เคียงหรือว่าคำที่คล้ายคือคำของเขาไปใส่ได้เลยเพื่อจะบ่เสียเวลามานั่งคิดคำที่เกี่ยวข้อง 4. การตอบกับคอมเมนต์แบบด่วนหรือ Canned Responseท่านเคยบอเวลาที่มีคนมาเบิ่งคลิปของท่านแล้วพวกเขาเหล่านั้นเว้าหรือถามประโยคคล้ายๆคือกันจนบางครั้งท่านต้องก๊อปปี้คำตอบที่เคยตอบไปแล้วมาวางใส่เพื่อแก้ปัญหานี้ทุกบดีสวยท่านได้ที่หน้าทําอิดของ YouTube ให้ท่านไปที่ปุ่มทุกบดีแล้วเลื่อนมาเลือกเว็บไซต์ Tool ต่อมามากดที่ Canned Responses จะพาเขามาที่หน้าสร้างการตอบคอมเมนต์เพื่อเริ่มสร้างให้เขากดไปที่ปุ่มสีเขียว Add Canned Response จะเห็นมีหน้าต่างขึ้นมาห้องทับอิดแมนให้ใส่สื่อหรือหัวข้อด้านลุงจะแมนเนื้อในของคำตอบที่เขาต้องการตอบคอมเมนต์นั้นจุดนี้ให้เขาเอาใจใส่ว่าเขาสามารถให้ระบบเพิ่มสื่อของคนที่เขาต้องการตอบนั้นเซนว่าขอบใจเท่า A หรือว่าขอบใจเท่า B เป็นต้นโดย A และ B แมนสื่อของซ่องที่เขาเจ้าได้คอมเมนต์ถามเขามาเป็นตัวอย่างเลยเพื่อบอให้ทานงงข้าพเจ้าจะใส่แบบนี้ขอบใจและพร้อมด้วยสื่อที่มักคลิปของเขาถ้าทานเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมไลค์แชร์ให้บูของทานหลังจากนั้นไปที่เซฟโอเคจะเห็นขึ้นมาแบบนี้เพื่อนำไส้แมนให้เขามาทีวิดีโอของเขาที่มีคนคอมเมนต์ให้เขามาซอกคอมเมนต์ที่เหมาะสมกับคำตอบที่เขาได้เกี่ยวไว้เมื่อกี้นี้เขาจะตอบคอมเมนต์นี้เพื่อเรียกใส่งานให้เขากดทีสัญลักษณ์ทูบัดดี้แล้วเลือกคำที่เขาได้สร้างไว้กดทีคำที่เขาได้สร้างไว้จะเห็นว่ามันจะตอบกับทันทีพร้อมด้วยสื่อของเขาแบบนี้เลย Yahoo! ไว้ด่วนทันใจไม่ต้องเสียเวลาก๊อปปี้มาใส่ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่โอเคมีเพียงเท่านี้ที่เขาอยากจะอธิบายสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ในการอธิบายถ้าว่าจุดใดที่ท่านพอเข้าใจหรือว่าเห็นตามบ่ทันก็สามารถทักเข้ามาถามกันได้หรือว่าคอมเมนต์ไว้ในคลิปถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ขอดึงคอมเมนต์ว่ามีประโยชน์พร้อมกดไลค์วิดีโอนี้ให้แด่โอเคขอบใจ